เดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยและรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวหลังจากที่ศาลฎีกานะคะมีคำสั่งยกฟ้องเบนเลสซิ่งในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดเนื่องจากพยานหลักฐานมีไม่เพียงพอส่วนคดีฟอกเงินนั้นนะคะเบนค่ะได้ติดคุกกว่า3ปี4เดือนซึ่งถือว่าครบจำนวนแล้วตามที่ท็อปดาราได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะต่อมานะคะเบนเลสซิ่งค่ะอดีตสามีของแพทณปภานะคะก็ปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมคุณแม่หลังจากถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำเพื่อรับอิสรภาพนะคะพร้อมเปิดใจครั้งแรกต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนว่าเตรียมกลับไปเจอหน้าครอบครัวแพทณปภาพร้อมลูกชายน้องเลสซิ่งที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะนอกจากนี้นะคะแพทณปภานะคะก็ได้โพสต์รูป3คนพ่อแม่ลูกพร้อมกับใส่อิโมจิหัวใจสีแดงซึ่งก็มีเพื่อนๆทั้งในและก็นอกวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆนะคะเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความยินดีกับการที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านแพทณปภานะคะได้ออกมาตั้งกล้องอัดคลิปวิดีโอเล่าความในใจหลังจากที่เธอไปดูดวงกับหมอดูท่านนึงซึ่งได้ทำนายว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่แพทเนี่ยรอคอยมานานซึ่งแพทณปภาได้โพสต์คลิปดังกล่าวผ่านใน Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นที่ว่าเล่าให้ฟังอยากเล่ามากเธอซึ่งมีเนื้อหาที่เล่าในคลิปว่าก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไปดูดวงซึ่งเราก็เช็คกันอยู่แล้วปกติเกือบทุกเดือนทุก2เดือนซึ่งไพ่ครั้งล่าสุดที่มันเป็นไพ่ดีมากและเขาก็ทำนายว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่ราหูย้ายมันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีตอนนี้มีสิ่งเดียวที่เราเนี่ยรอคอยมานานหลายปีมันเกิดขึ้นแล้วตามที่ทุกคนเห็นข่าวทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่ไพ่บอกจริงๆค่ะคือเมื่อกี้นั่งคุยกับเถาแล้วแบบนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้แล้วแบบฉันต้องเล่าเรื่องราวก็คือว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ยมีการไปเช็คดวงเปิดไพ่กับ Fortune by Emmy ใช่ป่ะแล้วก็เปิดซึ่งเราเช็คดวงกันอยู่แล้วโดยปกติเกือบทุกเดือนทุก2เดือนซึ่งไพ่ครั้งล่าสุดที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้น Age of Cup มันขึ้นราชาถือไม้เท้ามันขึ้นไพ่ Fortune ไอ้วงกลมวงล้อแห่งโชคชะตาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าไพ่ดีมากซึ่งเขาก็ทำนายว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่ราหูย้ายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วก็แบบสิ่งที่น่าที่เราแบบน่ายินดีแล้วก็แบบตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยแล้วรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานานมันจบแล้วแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นตามที่ไพ่มันบอกจริงๆคือมันก็คงจะมีความแบบที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นอีกก็เลยอยากจะบอกว่าแบบฉันเลือกไม่ผิดที่แบบไปเช็คดวงกับเธอจริงๆฟอร์จูนไปเอมมี่มันเลิศอะแล้วมันก็เป๊ะแล้วไพ่ก็คือขึ้นตามนั้นจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้ทุกคนก็แบบได้เห็นไปพร้อมๆกันฉ่ำซึ่งทางด้านแฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นดีใจกับคุณเบนที่ได้รับอิสรภาพด้วยนะคะแต่แม่ดูแลใจพ่อจ๋าของพวกเราด้วยนะดีใจกับน้องแพทน้องเบนแต่เจ้าขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะขอให้ฟ้าที่รอคอยเป็นแสงสว่างที่ดีให้แก่ครอบครัวและเป็นเรื่องดีๆของกันและกันนะครับและขอให้กลับมากอดกันแน่นๆกลับมาใช้คำว่าครอบครัวอีกครั้งครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าคือสิ่งที่ดีมากๆค่ะดีใจด้วยนะคะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความสุขค่ะและก็มีอีกหลายข้อความนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับแม่แพทกันรัวๆเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยว่าพอแม่แพทนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยฮือฮาไม่น้อยนะคะแล้วก็ออกมาตีความกันไปต่างๆนานาแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ายังไงกันบ้างลองเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ